ครับก็จบแล้วครับสำหรับรายการ U21เราก็ได้ที่3ครับขอขอบคุณทางสมาคมวอลเลย์แห่งประเทศไทยครับที่สนับสนุนรายการมาตลอดครับก็เป็นไปตามเป้าหมายครับทั้ง2รุ่นครับทั้ง U19 และ U21ก็ขอขอบคุณแรงเชียร์แรงใจทุกคนนะครับที่ทำให้พวกเรามายืนตรงนี้ได้แล้วก็ขอบคุณสมาคมวอลเลย์บอลที่จัดการแข่งขันนี้ขึ้นครับ